เจี๊ยบอยู่ถนนมิตรภาพในพื้นที่อำเภอสูงเนินใช่ไหมคะน้องเจี๊ยบเชิญค่ะขอบคุณค่ะพี่ตาลค่ะและคุณชินคะจุดที่เจี๊ยบอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมนวัตนครที่อำเภอสูงเนินค่ะซึ่งเป็นจุดแรกที่เราล่องสำรวจมาบนถนนมิตรภาพนะคะซึ่งเป็นประตูทางเข้าภาคอีสานจุดนี้เริ่มมีน้ำท่วมขังค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศก่อนว่าสภาพในวันนี้เนี่ยแตกต่างจากเมื่อวานนี้อย่างไรบ้างนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นในส่วนของถนนมิตรภาพนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการน้ำท่วมนะคะบนถนนบางจุดนะคะโดยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าถนนคู่ขนานนะคะยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแม้ว่าวันนี้ข่าวดีค่ะระดับน้ำลดลงไปประมาณ10เซนติเมตรนะคะรถเล็กสามารถที่จะสัญจรได้บ้างนะคะโดยเฉพาะเลนคู่ขนานเนี่ยอาจจะสัญจรได้เลนสุดทางทางด้านขวามือนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงเห็นน้ำท่วมขังอยู่นะคะไปปริมาณระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรถึงประมาณ7เซนติเมตรไม่เกิน10เซนติเมตรนะคะส่วนถนนทางหลักนั้นยังคงสามารถสัญจรได้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือถนนมิตรภาพช่วงอำเภอสูงเนินต่อไร่โคกสูงถึงโคกกรวดนะคะระหว่างกิโลเมตรที่123ถึงกิโลเมตรที่124ค่ะคราวนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยอัปเดตสถานการณ์กันสดๆนะคะนี่คือบริเวณที่เป็นทางคู่ขนานจากข้อมูลที่จะได้มีการสอบถามกับทางทีมคณะทำงานของพรรคก้าวไกลระบุว่านี่คือน้ำท่วมขังนะคะซึ่งไม่มีทางออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตสถานการณ์ถนนมิตรภาพล่าสุดจากคุณคณะทำงานของพรรคก้าวไกลสวัสดีค่ะพี่ศักดิ์ขออนุญาตเรียกพี่ศักดิ์ละกันพี่ศักดิ์ตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมของถนนมิตรภาพคนที่จะเดินทางวันหยุดยาวเนี่ยเข้าโคราชหรือผ่านเส้นนี้ยังไปได้แค่ไหนคะก็สถานการณ์ณปัจจุบันนะครับก็ยังสามารถเดินทางได้อยู่นะครับสถานการณ์คลี่คลายลงในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าปริมาณฝนไม่ตกลงมานะครับก็จะมีเป็นบางจุดของถนนมิตรภาพเท่านั้นที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับก็รถเล็กก็ยังสามารถสัญจรได้นะครับก็จะเป็นช่วงอำเภอสูงเนินนะครับช่วงนี้นะฮะก็ยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวนะครับเลนในเนี่ยก็สัญจรได้เพียง1เลนส่วนเลนนอกเนี่ยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับจุดที่เรียกว่าวิกฤตที่สุดแล้วก็สำหรับคนที่เดินทางไม่ควรที่จะผ่านเลยโดยเฉพาะรถเล็กน่าจะเป็นจุดไหนบ้างคะก็น่าจะเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอีกจุดนึงก็คือจุดในเมืองนครราชสีมานะครับเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยทางเขื่อนลำตะคองปล่อยน้ำไปทีนี้น้ำมวลน้ำจากหลายๆทางเนี่ยก็จะไปกองกันอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับในหลายชุมชนเนี่ยท่วมขังในระดับแค่หัวเข่านะครับก็อย่างที่เราทราบกันแต่ว่าโดยสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยบนถนนมิตรภาพเนี่ยสัญจรได้แล้วนะครับก็จะไม่เหมือน 2-3 วันที่ผ่านมาครับเรียกว่าสถานการณ์ดีขึ้นดีขึ้นครับดีคราวนี้ในข้อแนะนำสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางมีโปรแกรมที่ต้องมาทางภาคอีสานหรือว่าเข้าทางโคราชเนี่ยควรที่จะมีข้อปฏิบัติหรือว่าแนะนำเส้นทางการเดินทางยังไงบ้างคะก็ก่อนเดินทางเนี่ยควรจะหาข้อมูลนะครับว่าจุดไหนที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็คลี่คลายแล้วหรือยังนะครับกับสองเนี่ยก็คือเวลาเราขับรถบนถนนเนี่ยก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสองข้างทางจะเห็นว่าเป็นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับเวลาเราขับเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยน้ำที่ท่วมขังเนี่ยมันเป็นคลื่นแล้วก็ไปกระแทกไปกระแทกบ้านเขาอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องความระมัดระวังคือต้องชะลอความเร็วนะครับสุดท้ายแล้วค่ะโดยรวมสถานการณ์น้ำที่โคราชดีขึ้นกับเมื่อวานไหมดีกว่าเมื่อวานครับเนื่องจากไม่มีปริมาณฝนเติมลงมานะครับแล้วก็ถ้าไม่มีปริมาณฝนเติมลงมาแบบนี้ผมคิดว่าภายในระยะเวลาอีกสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยน่าจะคลี่คลายลงครับผมและนี่ก็คือสถานการณ์อัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับใครที่มีโปรแกรมจะเดินทางมาสู่ทางประตูภาคอีสานในวันพรุ่งนี้ยังคงสามารถสัญจรได้ในบางจุดแต่ถ้าข่าวดีวันนี้ฝนไม่ตกมาซ้ำนะคะพี่ตาและคุณชินคะปริมาณน้ำที่ถนนมิตรภาพก็จะลดลงไปอีกนั่นหมายว่าเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าจุดที่หนักที่สุดก็คงอยู่ที่อำเภอเมืองรถเล็กยังไม่สามารถที่จะสัญจรได้บางจุดเพราะว่ามีปริมาณน้ำท่วมสูงประมาณ60ถึง90เซนติเมตรซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะเข้าไปสำรวจกันต่อที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็ฟาร์มจระเข้ที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตจากปริมาณน้ำที่ล้อมรอบเช่นกันค่ะพี่ตาลและคุณชินคะขอบคุณน้องเจี๊ยบนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยเดี๋ยวเราคอยติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องตามรายทางเลยนะคะว่าเดินทางไปเนี่ยเป็นอย่างไร